สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะช่วงนี้เนี่ยสถานศึกษาหลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปเรียนออนไซต์กันแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะต้องหาตัวช่วยในการจดเลคเชอร์ในห้องเรียนแน่นอนวันนี้นะคะพลอยก็เลยจะมาแนะนำแอปสำหรับจดโน้ตบน iPad มาฝากกันค่ะจะมีแอปอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยที่พอจะมาแนะนำวันนี้นะคะก็คือแอปโน้ตนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยติดมากับเครื่อง iPad Mac หรือว่า iPhone อยู่แล้วแอปนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะต้องการใช้จดโน้ตหรือว่าเลคเชอร์แบบสั้นๆเนี่ยก็สามารถจดลงไปได้เลยค่ะจะพิมพ์ข้อความทำเป็นเช็คลิสต์สแกนเอกสารวาดรูปหรือว่าระบายสีเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะและที่สำคัญนะคะ iPad OS 16นะคะในตอนนี้เนี่ยยังเป็นเวอร์ชัน Public Beta อยู่ค่ะเขาก็มีการเพิ่มคุณสมบัติสำหรับดินสอเข้ามานะคะนั่นก็คือการวาดภาพเข้าไปอย่างเช่นการเพิ่มรูปทรงกล่องข้อความลูกศรหรือว่าการหมุนภาพก็สามารถทำได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะใน iPad OS 16เนี่ยก็มีฟีเจอร์ Scribble ที่รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่เราจดโน้ตหรือว่าเขียนอะไรอยู่นะคะเราขี้เกียจที่จะกดแป้นพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Scribble ในการเขียนเป็นลายมือแล้วก็แปลงเป็นข้อความได้เลยค่ะและยังมีฟีเจอร์ล็อกโน้ตเพิ่มเข้ามาด้วยใน iPad OS 16นะคะซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จดเนื้อหาสำคัญลงไปหรือว่าจดข้อมูลส่วนตัวลงไปแล้วต้องการปกปิดข้อมูลเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ล็อกโน้ตได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราอยากเพิ่มโน้ตใหม่นะคะก็ให้กดที่ตรงนี้มันก็จะเป็นโน้ตใหม่มาให้เราเลยเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นเช็คลิสต์หรือเปล่าหรือว่าจะเลือกเป็นตารางแบบนี้ก็ทำได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์การสแกนข้อความนะคะเราสามารถสแกนเทกรูปภาพลงไปในนี้ได้เลยค่ะและจุดไฮไลท์ของแอปโน้ตนี้นะคะก็คือเครื่องมือสำหรับการเขียนนั่นเองเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอหรือว่าหัวไฮไลท์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่เราเลือกได้นะคะแล้วก็สามารถกำหนดสีที่เราต้องการเพิ่มเองได้เลยและจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาในแอปโน้ตนะคะก็คือรูปทรงเลขาคณิตค่ะที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เราสามารถเพิ่มแล้วก็ปรับแต่งรูปทรงได้เลยนะคะถัดมาเป็นแอป GoodNote นะคะแน่นอนว่าแอปนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะซึ่งแอปนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยก็คือหน้าตา UI ของเขาเนี่ยสวยงามมากๆน่าใช้มากๆเลยค่ะเราสามารถเลือกปกเลือกสีกระดาษลายกระดาษหรือว่าสีของหัวปากกาได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์หาคำลายมือที่เราจดลงไปด้วยหรือว่าเราจะถ่ายรูปแล้วก็แปะเข้าไปได้เลยค่ะและจุดเด่นอีกอย่างนึงของแอป GoodNote นี้นะคะก็คือเราสามารถจัดระเบียบเก็บไฟล์แยกไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆได้สะดวกเวลาที่เราหาไฟล์นั่นเองค่ะแอปนี้เนี่ยก็ใช้งานได้สะดวกไม่แพ้กันเลยนะคะเราสามารถวาดเขียนปรับขนาดหัวปากกาได้เลือกสีสันได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะนี่มันก็จะมีให้เราเลือกสีตรงนี้หรือว่าเราจะคัสตอมสีเองก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสามารถเพิ่มรูปภาพได้นะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้จุดเด่นอีกอย่างของแอปโน้ตนะคะก็คือเขาจะมีหน้าต่างหรือว่าสีกระดาษให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะมันก็จะมีลายกระดาษเป็นเส้นเป็นตารางหรือว่าเป็นแบบจุดให้เลือกเลยนะคะเราสามารถเลือกสีได้ว่าจะเอากระดาษสีอะไรเป็นสีเข้มสีอ่อนขนาดกระดาษนะคะรวมถึงเป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั้งอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาหน้าปกในการจดโน้ตของเราเป็นแบบไหนค่ะเราก็ create ไปได้เลยถ้าเราปัดไปทางซ้ายนะคะก็จะเป็นการเพิ่มหน้าใหม่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการดูภาพรวมของโน้ตที่เราจดไว้ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็สามารถส่งออกไฟล์นี้ได้เลยนะคะแอปที่3นะคะเป็นอีกหนึ่งแอปที่ตีคู่มากับแอป GoodNote เลยก็คือแอป Notability นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยแล้วก็มีฟีเจอร์การใช้งานที่คล้ายกันด้วยค่ะแต่ว่ามีฟีเจอร์อื่นที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะนั่นก็คือเราสามารถอัดเสียงแล้วก็วางไฟล์ในเอกสารลงไปได้เลยเวลาที่เราแบบเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราก็ฟังอาจารย์พูดไปเนี่ยเราก็สามารถกดอัดเสียงแล้วก็กดเลคเชอร์ตามไปได้เลยเผื่อว่าเวลาที่เราฟังอาจารย์พูดไม่ทันเราก็ย้อนกลับมาฟังอาจารย์ใหม่ได้นั่นเองค่ะแต่ส่วนที่แตกต่างกันระหว่างแอปนี้กับแอป GoodNote นั่นก็คือแอปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีสติกเกอร์ที่แบบน่ารักน่ารักเหมือนแอป GoodNote นะคะแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยค่ะแอปนี้เนี่ย
ก็ใช้งานคล้ายกับแอป GoodNotes เลยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยค่ะเข้ามานะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถจัดแบ่งไฟล์แบบนี้ได้นะคะสำหรับเครื่องมือปากกาหรือดินสอในแอป Notability นี้นะคะจะมีขนาดหัวปากกาหรือว่าหัวดินสอให้เราเลือกค่ะนี่เราสามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็เพิ่มสีเองได้เรากำหนดสีเองได้เลยแล้วเราก็กดถูกตรงนี้สีมันก็จะเพิ่มมาใหม่ตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถใช้สีนี้เขียนต่อได้เลยและจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยก็คือแอปนี้เนี่ยสามารถอัดเสียงระหว่างที่เราจดโน้ตลงไปได้ค่ะนี่พอเราจดโน้ตเสร็จนะคะเราก็กด stop นอกจากนี้เราก็ยังสามารถเลือกเทมเพลตได้ค่ะว่าเราต้องการให้หน้ากระดาษของเราเป็นแบบไหนนะคะเลือกสีเองได้เลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการดูภาพรวมของโน้ตหรือว่าชิ้นงานของเราที่จดไว้ทั้งหมดนั่นเองค่ะถัดมาแอปที่4นะคะก็คือแอป Paper นั่นเองค่ะซึ่งแอปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยหน้าตาของเขาเหมือนหนังสือเลยเหมือนกับเราจดลงบนหนังสือจริงๆแยกเป็นเล่มๆนะคะสามารถเปิดไปหน้าถัดไปได้แบบนี้เลยค่ะแต่ว่าแอปนี้นะคะไม่สามารถเพิ่มไฟล์ลงไปได้นั่นเองค่ะจะเป็นเพียงแค่การจดลงไปเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มสมุดใหม่ขึ้นมาแทนค่ะไม่สามารถเพิ่มไฟล์แล้วก็จดเลคเชอร์ไปพร้อมกันได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นในแอปนี้เนี่ยก็คือมีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกาหรือว่าแปรงทาสีนะคะรวมไปถึงกระดาษเนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสีเลยค่ะแอปนี้เนี่ยน่ารักมากๆเหมาะกับคนที่ชอบจดโน้ตลงบนสมุดนะคะก็เสมือนว่าเรามีสมุดโน้ตหลายๆเล่มเนี่ยรวมอยู่ใน iPad เครื่องเดียวเลยค่ะแอปนี้เนี่ยหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับการที่เราจดเลคเชอร์ลงไปบนสมุดโน้ตเลยนะคะซึ่งเราสามารถเปิดดูหน้าต่างๆได้แบบนี้เลยค่ะข้อเสียของมันก็คือเราไม่สามารถเพิ่มไฟล์เข้ามาในนี้ได้นะคะจะเป็นเพียงแค่การเพิ่มสมุดโน้ตขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็จดไฟล์ใหม่ๆขึ้นนั่นเองค่ะแอปสุดท้ายนะคะก็คือแอป Color Note ค่ะเป็นอีกหนึ่งแอปที่พลอยอยากจะแนะนำเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยสามารถจดโน้ตหรือว่าจดเลคเชอร์ได้เหมาะมากๆสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าเป็นแอปที่โหลดฟรีแต่ว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานครบครันมากๆเลยค่ะสำหรับแอป Color Note นี้นะคะหน้าตาการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแอป GoodNote แล้วก็แอป Notability เลยค่ะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวปากกาหัวไฮไลท์เนี่ยมีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะปรับความสว่างหรือว่าขนาดของหัวปากกาได้นะคะแล้วก็สามารถสแกนข้อความลงไปได้ด้วยและที่สำคัญนะคะมีสติกเกอร์แบบน่ารักให้เราตกแต่งเลคเชอร์ของเราได้สวยงามน่ารักมากเลยค่ะแอปนี้นะคะสามารถเลือกเทมเพลตของการจดโน้ตหรือว่าจดสรุปได้นะคะไม่ว่าจะเป็น planner หรือว่าเป็นแบบตารางหรือว่าเป็นแบบวงกลม mind map เนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่โหลดฟรีแล้วก็มีฟังก์ชันให้ใช้งานได้เยอะมากๆเลยค่ะเวลาที่เราต้องการเพิ่มโน้ตนะคะก็กดตรงนี้เลยมันก็จะมีหน้ากระดาษให้เราเลือกเยอะมากๆรวมถึงสีด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเทมเพลตด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการหน้ากระดาษเป็นแบบไหนแล้วก็ยังมีดิจิตอลแพลนเนอร์ให้เราเลือกด้วยนะคะเวลาที่ใครเนี่ยอยากจดแพลนเนอร์เป็นของตัวเองในแต่ละเดือนในแต่ละปีก็สามารถเลือกเป็นแพลนเนอร์แบบนี้ได้เลยค่ะแอปนี้การใช้งานก็คล้ายๆกับแอปอื่นเลยนะคะก็มีปากกาเราสามารถปรับขนาดปรับโอปาซิตี้หรือว่าความเข้มความจางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวแปรงสำหรับการสเก็ตภาพแล้วก็จะมีไฮไลท์ให้เราเลือกเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้นะคะมันก็จะมีเลเซอร์เพนแบบนี้อันนี้จะเป็นทรานสเลทนะคะซึ่งเราสามารถกดเลือกแล้วก็ลากคลุมในคำที่เราต้องการได้เลยนี่มันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะว่าเราต้องการให้มันแปลเป็นภาษาอะไรอย่างที่เราคุมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยหรือว่าเราจะคุมเป็นภาษาอื่นๆแล้วก็แปลเป็นภาษาตามที่เราต้องการได้เลยค่ะและอีกฟีเจอร์นึงที่อยากแนะนำเลยนะคะก็คือเครื่องมือนี้ Curve Tool ค่ะใครที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องใช้การวาดกราฟเนี่ยเราสามารถวาดแบบนี้ได้เลยแบบนี้เองง่ายมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็น5แอปสำหรับจดโน้ตบน iPad ที่พลอยเลือกมาแนะนำกันนะคะยังไงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ลองไปใช้งานกันดูค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ